ษย์น้อยมีสองเย้ถึงเวลาที่จอมยุทธน้อยจะได้ฝึกกันอย่างจริงจังแล้วล่ะครับมาดูกันต่อสิว่าเสี่ยวหลงและเสี่ยวเหมยจะฝึกมวยยงชุนกันไปได้ถึงขั้นไหนกันครับเอาล่ะพวกเจ้าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็เราซึ่งจะสอนท่าพื้นฐานให้พวกเจ้าทั้งสองเลยพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะโอเคงั้นลุยเลยท่าแรกของมวยยงชุนก็คือเท้าชิดก่อนต่อมามือปล่อยสบายสบายหายใจเข้าหายใจออกย่อเข่าถูกต้องหายใจเข้าเปิดหายใจออกปิดโอเคเข่าจมก้นอย่าโด่งกระดูกสันหลังตรงคอตรงมือไขว้มือขวาอยู่บนมือซ้ายอยู่หลังถูกต้องแล้วครับโอเคต่อมาขึ้นมากำมัดหายใจเข้าโอเคหายใจออกหายใจออกเสร็จแล้วตั้งท่าพื้นฐานมวยยงชุนเสร็จแล้วตั้งท่าปุ๊บเตรียมพร้อมกำมัดกำมัดปุ๊บเวลาชกหายใจออกด้วยชกเฮ้ยตรงๆเฮ้ยต่อมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีนี้ลองชกสองหมัดดู1 2ต่อมา3หมัด1 2 3อีกที1 1 2 3ต่อมา1 2 3โอเคโอ้โหเสี่ยวหลงฝึกวิชามวยยงชุนจนสำเร็จไปเรียบร้อยสอนแค่วันเดียวก็จำท่าได้หมดสมกับที่เป็นจอมยุทธน้อยจริงๆแต่มวยยงชุนไม่ได้มีแค่ที่เห็นนี่หรอกนะครับถ้าน้องๆสนใจก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับเราซื้อครับมวยยงชุนนี่สนุกมากๆเลยครับแต่เหนื่อยมากๆเลยครับแน่นอนละสิดูเนี่ยพวกเจ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายสักเท่าไหร่จึงเหนื่อยมากขนาดนี้ละสิเสี่ยวหลงก็ออกทุกวันนะครับแต่เสี่ยวหลงขอพักเป็นเดือนสัก10เดือนเลยครับ 10เดือนเลยเหรอดูทางพวกเจ้าจะเหนื่อยมากๆละสิเนี่ยโอเคได้เลยเราจะให้พักๆเต็มที่เลยมวยยงชุนนั้นไม่ยากอย่างที่คิดทั้งเท่ทั้งดีต่อสุขภาพถ้าน้องๆหนูคนไหนสนใจก็ลองฝึกตามได้ไม่ยากครับน้องๆผมว่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้เมื่อได้รับชมการฝึกสอนเกี่ยวกับยงชุนแล้วคิดว่าคงน่าจะรับรู้แล้วว่าการฝึกนั้นคร่าวๆมันเป็นยังไงนะครับเราเชื่อก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมและก็เด็กๆเนี่ยลองไปทบทวนดูว่ามีท่วงท่าอะไรบ้างนะครับพูดถึงยงชุนนะครับยงชุนนะครับเป็นมวยที่เรียกว่านิยมนะครับในการฝึกณปัจจุบันจะหารู้หรือไม่ครับว่าเนี่ยมวยยงชุนนะครับจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่หลายท่านน่าจะรู้จักกันในนามของอาจารย์ท่านนี้นะครับอาจารย์ท่านนี้มีชื่อภาษาจีนว่าเย่เวินเย่เวินอาจารย์เย่เวินนะครับก็คือเป็นอาจารย์ของบรูซลีนั่นเองอาจารย์เย่เวินนะครับในสมัยก่อนเนี่ยได้หนีจากประเทศจีนนะครับมาสู่ฮ่องกงในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่มาฮ่องกงใหม่ๆนั้นอาจารย์เย่เวินครับเนื่องจากต้องยั้งชีพเพื่อจะได้เลยครับหายได้เพิ่มอาจารย์เย่เวินจึงเริ่มสอนมวยยงชุนผ่านไปประมาณหลายปีต่อมาอาจารย์เย่เวินก็มีศิษย์และหลายท่านติดตามกันไปครับและอาจารย์เย่เวินเนี่ยก็ได้รับลูกศิษย์คนหนึ่งลูกศิษย์ท่านนี้ฉลาดมากเก่งมากและก็เป็นอัจฉริยะคนหนึ่งเลยที่เรียกว่าด้านกังฟูเลยทีเดียวลูกศิษย์คนนี้มีชื่อว่าบรูซลีหรือว่าชื่อภาษาจีนเรียกว่าหลีเสี่ยวหลงบรูซลีครับเขาได้ไปที่อเมริกาและก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปจนถึงอเมริกาแต่ในขณะนั้นอาจารย์ยิปมันหรือประมาณอาจารย์ยิปมันหรืออาจารย์เย่เวินนี้ท่านนี้ก็อยู่ฮ่องกงและก็มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ยิปมันหรืออาจารย์เย่เวินนั้นได้สอนมวยยงชุนถ่ายทอดมวยยงชุนให้กับสิทธิ์หลานสิทธิ์เหลนต่อมาจนณปัจจุบันนี้เราจะสังเกตว่ามีผู้กำกับหลายเรื่องก็คือได้กำกับหนังชื่อว่ายิปมันก็คือพูดถึงปรมอนอาจารย์นั่นเองและแน่นอนครับเราชื่อวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดภาษาจีนเกี่ยวกับมวยเช่นเดียวกันครับคำแรกครับก็คือคำว่าชื่อฝูชื่อฝู
ชื่อฝูนั้นแปลว่าอาจารย์ผู้สอนมวยครับชื่อฝูก็คืออาจารย์นั่นเองส่วนคำถัดไปก็จะเป็นการเรียกว่าสิบพี่หรือสิบน้องครับในภาษาจีนกันนั้นสิบพี่ผู้ชายนั้นเราเรียกกันว่าชื่อซงชื่อซงแต่ถ้าเป็นสิบน้องผู้ชายนั้นเราจะเรียกกันว่าชื่อตี้ชื่อตี้ส่วนถ้าเป็นสิบพี่ผู้หญิงครับเราก็จะพูดคำว่าชื่อเจี๋ยชื่อเจี๋ยส่วนถ้าเป็นสิบน้องผู้หญิงแล้วก็เราก็จะพูดคำว่าชื่อเม่ยชื่อเม่ยนั่นเองในการฝึกมวยนั้นจะได้ผลประโยชน์หลายอย่างครับนอกจากได้พี่น้องสิบรุ่นเดียวกันละก็ยังสามารถที่จะฝึกจิตใจและก็ร่างกายให้แข็งแรงกันด้วยนะครับแต่น่าเสียดายทั้งนี้老师คงอาจจะไม่สามารถเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับมวยให้ฟังครับแต่ก็จะปล่อยให้ท่านผู้ชมและเด็กๆที่ได้ดูการฝึกของมวยหยงชุนไปทบทวนกันเองนะครับในครั้งต่อไปนั้น老师ก็จะมีการนำเสนออะไรใหม่ๆความรู้ความคิดใหม่ๆแก่ท่านผู้ชมและก็เด็กๆทั้งหลายนะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นหรือเกี่ยวกับอะไรนั้น老师ก็จะขอให้ไว้ข้างหน้าในการพูดเพิ่มเติมต่อไปนะครับงั้นวันนี้老师ก็จะขอขอบคุณทุกๆคนนะครับ谢谢大家ขอบคุณทุกคนที่ชมครับ谢谢谢谢น่าเสียดายเวลาหมดเวลาแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้าเสี่ยวหลงและเสี่ยวเหมยจะต้องไปทำภารกิจอะไรกันก็ห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ